สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่า Samsung Galaxy Note 8นะหรือว่า N5100 ของเรามันน่าจะแบตมันเจ๊งอะค่ะไม่สามารถเปิดได้เลยแล้วคราวนี้เราศึกษาแล้วว่าแบตมันน่าจะเสื่อมประสิทธิภาพนะเพราะว่าช่วงนึงก็จะแบบชาร์จได้นิดเดียวได้แป๊บเดียวอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะดับไปตอนนี้มันไม่สามารถเปิดได้เลยนะคะชาร์จแบตก็ไม่เข้าด้วยแล้วก็เลยไปสั่งแบตเตอรี่อันใหม่นะคะจาก Shopee มานะนี่แต่อันนี้มา N5100 เป็นแบตเตอรี่สำรองนะคะอ้อบอกนิดนึงว่าตอนแรกเอาไปที่ร้านแล้วคันนี้ก็ไปให้เขาดูเขาก็เลยบอกว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแบตราคาเปลี่ยนก็ประมาณ800-900บาทแล้วก็ต้องรอประมาณ2วันคราวนี้เราก็เลยลองมาเซิร์ชดูว่าเฮ้ยแค่เปลี่ยนแบตมันไม่น่าจะยากนะเราน่าจะทำเองได้จากนั้นก็เสิร์ชหาข้อมูลค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องทำได้เราก็เลยไปสั่งซื้อแบตมาเองนะคะในราคา420บาทใช่แล้วก็ได้ส่วนลดมาอีกก็เหลือแค่ประมาณ3เหลือแค่ประมาณ360กว่าบาทเองเย้แล้วก็แล้วจากนั้นนะแล้วก็ไปหาซื้ออุปกรณ์มาอีกนิดนึงพอดีไปดูเป็นอุปกรณ์ที่มันจะเป็นไขควงไว้สำหรับไขนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำดูว่ามันจะเป็นยังไงจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนแล้วจะใช้ได้หรือเปล่านะคะมาลองกันเลยค่ะแรกเราก็มาแกะฝาครอบด้านหลังออกนะคะแนะนำให้เอาตรงส่วนบริเวณปากกาออกนะคะเพื่อเราจะได้มีบริเวณพื้นที่ในการแงะที่จะเอาแผงด้านหลังออกนะคะอันนี้ก็ใช้ง่ายๆนะคะเป็นคัตเตอร์นะแต่ว่าไม่ได้เอาใบมีดออกมานะมันจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากคัตเตอร์มันจะมีแหลมๆเล็กๆอยู่อะค่ะก็เลยเอาใช้มางัดแทนงัดเบาๆเนาะงัดไปรอบๆนะคะเมื่อเปิดฝาครอบข้างหลังออกได้แล้วนะคะเราจะมาแงะตรงที่มันเป็นตรงประจุต่อเข้ากับตัวเครื่องนะคะก็จะมีบริเวณพื้นที่ให้งัดแล้วก็คราวนี้ก็จะมาเอาไขควงเนาะไขน็อตที่เขาขันไว้นะคะซึ่งมันจะเป็นน็อตเล็กๆเป็นไขควงเล็กๆนะจะมีอยู่ทั้งหมด8จุดนะคะก็ค่อยๆไขออกไปเรื่อยๆนะคะแนะนำว่าควรจะเตรียมภาชนะเล็กๆนะคะไว้สำหรับใส่น็อตนะคะที่เราไขออกเพราะว่าถ้าเกิดหายไปนี่แย่เลยนะคะจากนั้นเราก็แกะออกมาได้เลยค่ะอย่างง่ายดายเนาะแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเอาอันใหม่เข้าไปเปลี่ยนแทนเลยเนาะเริ่มจากการนำตรงบริเวณประจุนะคะให้เชื่อมต่อกันกับตัวเครื่องนะคะก็จะกดลงไปแล้วก็กดบริเวณรอบๆนะคะให้แน่นนะคะจากนั้นก็นำน็อตนะคะที่เราเอาออกนะคะมาไขอีกทีนึงเดี๋ยวตอนนี้มาลองทดสอบเปิดดูก่อนว่าได้ไหมก็จะเห็นว่าตอนนี้ใช้ได้นะคะติดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าปัญหามีคือที่แบตมันเสื่อมคุณภาพไปนั่นเองนะคะเมื่อชัวร์แน่ใจแล้วว่าใช้งานได้แล้วก็เอาน็อตนะคะมาไขกลับคืนที่เดิมนะคะThank you.
สร็จแล้วก็ปิดฝานะคะก็บีบเข้าให้ปิดให้มันสนิทนะคะก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนะเอาว้าวนี่ฝีมือเราเองนะคะตอนนี้บัตรซื้อใหม่ที่ร้านเขามาเขาก็จะบอกว่ามีแบตเตอรี่อยู่นี้ยังไม่ต้องชาร์จในตอนเริ่มต้นนะคะซึ่งตอนใช้ก็จะมีประมาณ 75-74% แบตเตอรี่สำรองที่ซื้อมาคราวนี้ก็ใช้ได้เป็นปกติแล้วสุดยอดไปเลยประหยัดไปตั้งเกือบครึ่งนึงอะนะจาก800-900เหลือแค่ประมาณ400อะโดยประมาณเนาะเพราะว่า300อันนั้นได้ถ้าเกิดแบบใครไม่ได้มีส่วนลดใน Shopee หรือว่าไม่ได้มีโค้ดส่วนลดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะ420แล้วก็อาจจะซื้อค่าอุปกรณ์ไขควงอะไรอีกเล็กน้อยก็ประมาณ450เลย500อย่างน้อยก็ประหยัดไปสัก300บาทแล้วก็ได้ความภูมิใจด้วยเนาะเย้ yeah. เห็นไหมคะผู้หญิงก็สามารถทำได้นะต้องลองทำดูใช่ไหมคะอย่างนั้นเดี๋ยวใครที่เป็นอย่างนี้ก็ลองทำดูนะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด Subscribe นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปวิดีโออื่นๆดังนี้ค่ะ